วันลอยกระทงวันพระใหญ่8พฤศจิกายน2565คืนวันเพ็ญจันทรคราสราหูอมจันทร์เต็มดวงไม่ควรดื่มกินกลางแจ้งและที่สำคัญควรเลี่ยงการอยู่ใต้แสงจันทร์เป็นเวลานานๆเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาวโดยอาจารย์สุทธิธรรมภาคเพียรออกมาเตือนในวันลอยกระทงราหูอมจันทร์เต็มดวงโดยอาจารย์บอกว่าวันราหูอมจันทร์หรือวันจันทรคราสโบราณท่านได้หลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ดวงจันทร์หรือต้องแสงจันทร์เป็นเวลานานๆถือว่าอาจจะถูกคราดร้ายในช่วงเวลาที่เกิดปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์ในเวลานั้นอาจดึงดวงชะตาให้ตกได้โบราณเรื่องจริงก็เคยปรากฏมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพร้อมครอบครัวพากันไปชมสุริยคราสหรือราหูอมพระอาทิตย์กลับมาถึงกรุงเทพผู้ใหญ่ท่านนั้นก็ถึงแก่ชีวิตลูกชายที่ไปด้วยก็ป่วยเกือบเอาชีวิตไม่รอดอันนี้ควรระมัดระวังโปรดใช้วิจารณญาณเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อหากไม่เชื่อก็เลื่อนผ่านอย่าได้มีเวรกรรมซึ่งกันและกันนะครับนอกจากนี้อาจารย์ยังให้วิธีแก้มาด้วยโดยอาจารย์ได้ระบุดังนี้วิธีแก้แต่ได้ไม่มากนะครับก่อนออกจากบ้านตั้งนโม3จบว่าตามนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัตถะตังมะมะตังถะยะตะวะตังมะมะตังวะติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกาท่องสามจบแล้วก้าวออกจากบ้านรีบลอยกระทงแล้วก็รีบกลับดีที่สุดโดยปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์หรือจันทรคราส8พฤศจิกายน2565 15ค่ำเดือน12จันทรคราสแบบเต็มดวงส่งผลชัดเจนทั้งเรื่องดีและร้ายเริ่มเวลา 15:02 ถึง 20:56 บทบังมากที่สุดในเวลา17:59 รวมแล้วเป็นเวลา5:54ปรากฏการณ์นี้จะไปเร่งดวงชะตาของทั้ง12ราศีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายช่วงวันที่ต้องระมัดระวังให้ดีหน้า7วันหลัง7วันรวมวันที่8พฤศจิกายน2565เท่ากับ15วันโดยราหูอมจันทร์ในครั้งนี้กระทบ6ลัคนาราศีเริ่มจาก1ลัคนาราศีเมษเงินความรักบุตรบริวารลูกน้องบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ญาติผู้ใหญ่เนื่องด้วยดาวพระจันทร์ของชาวลัคนาราศีเมษเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุราหูเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะอีกทั้งปรากฏการณ์ครั้งนี้จะเกิดขึ้นในเรือนตนุซึ่งเป็นบ้านของเมษเองหมายถึงชาวลัคนาราศีเมษควรที่จะระมัดระวังเรื่องการเดินทางคู่ครองความรักหุ้นส่วนการเงินญาติผู้ใหญ่บ้านรถที่ดินอาจจะเกิดเหตุการณ์ให้คุณต้องตัดสินใจครั้งสำคัญได้สิ่งที่ไม่คาดฝันมีทั้งเรื่องดีและร้ายจังหวะเวลานี้ต้องมีสติห้ามบู้วามอย่าใจร้อนมองหลายๆด้านแล้วจะทำให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 2. ราศีพฤษภการงานศัตรูบุตรบริวารลูกน้องญาติบ้านที่ดินรถดาวพระจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชะที่แปลว่าการติดต่อสื่อสารเพื่อนพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะที่แปลว่าการงานราหูอมจันทร์เกิดในเรือนวินาศและอริหมายถึงชาวลัคนาราศีพฤษภที่ต้องระวังศัตรูคนคิดร้ายเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันทั้งดีและร้ายมีสติรู้ทันดวงชะตาอาจพลิกร้ายกลายเป็นดี 3. ลัคนาราศีเมถุนต้องระมัดระวังและโฟกัสเรื่องเงินเพื่อนชื่อเสียงบุตรบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่าเนื่องจากพระจันทร์
เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระซึ่งหมายถึงเงินราหูอมพระจันทร์อมเงินของชาวเมถุนปรากฏการณ์จันทรคราสจะเกิดขึ้นในเรือนลาภะปุตตะดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระมัดระวังเรื่องเงินและลูกน้องบุตรบริวารคนอายุน้อยกว่าชื่อเสียงความดีงามมีทั้งดีและไม่ดีพึงระวังไว้ 4. ลัคนาราศีกรกฎปรากฏการณ์จันทรคราสเป็นอีกหนึ่งราศีที่เป็นเจ้าภาพเนื่องจากดาวจันทร์เป็นดาวประจำตัวของกรกฎได้รับผลดีผลร้ายเต็มๆช่วงวันที่ต้องระมัดระวังให้ดีหน้า7วันหลัง7วันรวมวันที่8พฤศจิกายน2565เท่ากับ15วันระวังอุบัติเหตุสุขภาพมีเรื่องสำคัญที่ต้องตัดสินใจมีเรื่องราวที่จะเซอร์ไพรส์ชีวิตจะดีหรือไม่ดีต้องระวังไว้อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 5. ลัคนาราศีสิงห์ปรากฏการณ์จันทรคราสเป็นอีกหนึ่งเจ้าภาพช่วงวันที่ต้องระมัดระวังให้ดีหน้า7วันหลัง7วันรวมวันที่8พฤศจิกายน2565เท่ากับ15วันต้องระวังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทั้งดีและร้ายต้องระวังสุขภาพอุบัติเหตุชื่อเสียงเพื่อนคนรอบข้างจะทำให้เรามีปัญหาได้โดยเฉพาะเพศชายเนื่องจากปรากฏการณ์นี้ราหูที่เข้ามาอมพระจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิที่แปลว่าหุ้นส่วนคู่ครองต้องระวังตรงนี้ด้วย 6. ลัคนาราศีกันเกิดขึ้นในเรือนกระดุมพระและมรณะของชาวลัคนาราศีกันระวังอย่างมากในเรื่องเงินทองรายรับรายจ่ายต้องระวังช่วงหน้า7วันหลัง7วันรวมวันที่8พฤศจิกายน2565เท่ากับ15วันพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนอริหมายถึงศัตรูคนประสงค์ร้ายไม่หวังดีกับชาวราศีกันข้อพิพาทคดีความด้วยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำควรมีสติอย่างมากทำจิตใจให้สงบสุดท้ายนี้ก็อยากฝาก6ราศีที่เราได้บอกไปข้างต้นก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่หากทำได้ก็อยากให้งดดื่มกินกลางแจ้งในเวลาดังกล่าวและในเรื่องของการสวดมนต์ก็ช่วยได้สวดที่เกี่ยวกับพระราหูการป้องกันคราสจากพระราหูลงที่สำคัญก็คือการเน้นขยันทำบุญจะทำให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยจากปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์ไปในครั้งนี้ได้สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังและขอย้ำว่าเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ